มีชีวิตที่เลือกเองจะขีดเส้นขอบฟ้าด้วยปลายเข็มเราฝึกนะครับอันนี้จับอารมณ์ฝึกปล่อยเข็มยาวเพื่อฝึกมือนิ่งจับลักษณะคล้ายๆผู้กันขอถุงมือออกก่อนมองไม่เห็นเข้าซอกนี้เห็นไหมฮะซอกนิ้วชี้เราเขียนหนังสือส่วนใหญ่เราเขียนแบบนี้ทีนี้มันบิดยากขึ้นชื่อว่าฝึกใช่ไหมครับเราก็ต้องจับอารมณ์การฝึกด้วยไม่งั้นมันเสียเวลาใช่ไหมครับเนี่ยผมต้องจับลักษณะเข้าซอกมือแบบนี้พอเข้าซอกมือเสร็จเห็นไหมเราจะสามารถคอนโทรลได้360องศาเห็นไหมแล้วเครื่องสักมันทำงานแบบดอทเพราะฉะนั้นเราดอทเนี่ยคือเสียงที่ทางของเส้นลอกลายเนี่ยมันทำให้วางเม็ดสีเป็นร่องเดียวกันใช่ไหมครับถ้าเราลากมาด้านนี้แต่เราเฉียงแบบนี้แตกข้างเลยเพราะฉะนั้นการจับลักษณะนี้มันทำให้เราคอนโทรลได้หลายองศานะครับก็คือ360เลยแล้วก็นิ้วนางและนิ้วก้อยเนี่ยต้องไม่กำนะครับถ้าใครฝึกอยู่บ้านแล้วเผลอกำให้เอาอะไรนุ่มๆมาเข้าไปกำไว้อุ้งมือหน่อยเนี่ยกำไว้แบบนี้มันจะได้คลายตัวนะครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะการเขียนเห็นไหมนิ้วนางและนิ้วก้อยเนี่ยเป็นไงครับมันคลายตัวได้เนี่ยถ้าเรากำเนี่ยมันจะบี้แบบนี้ผิวหนังย่นตามแบบนี้เลยผิวหนังจะย่นตามแต่ถ้าเราคลายมือเห็นไหมฮะเวลาเห็นไหมตรงนี้มันกลายเป็นวงเวียนเลยนะครับผมไม่ใส่ถุงมือแล้วกันจะได้มองเห็นมือเวลาที่เราคลายนะฮะก็ทีนี้เวลาสักเส้นที่มีน้ำหนักปล่อยเข็มยาวนะครับจับอารมณ์เครื่องก่อนแมนบอนอตื่นเต้นแท้คนดูอ่ะไม่ใช่ทีนี้ก็ช้าๆปึ๊บเนี่ยดูรอบเครื่องก่อนนะฮะผมไว้เข็มยาวนะครับเพื่อฝึกมือนิ่งแต่สักคนจริงใช้เข็มจมส่วนใหญ่นะครับมันเกี่ยวเราสักคนจริงผมจะใช้เข็มจมส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะได้บล็อกความลึกอันนี้เราฝึกมือนิ่งเป็นไงเราใช้เข็มลอยนะเขียนนิดนึงเห็นปลายเข็มปุ๊บกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วลากเนี่ยถอนเข็มออกนะครับอันนี้เราฝึกนะครับมือนุ่มมือเบาถ้าอย่างนี้มันจะเกี่ยวปุ๊บเลยนะครับปล่อยเข็มยาวระวังจุ่มสีหมึกเข็มโดนฝานะครับอีกรอบนะครับก็คือเห็นไหมจับ90องศาจับข้อซอกนิ้วนี้คอนโทรลได้360นิ้วนางและนิ้วก้อยไม่กำนะครับถ้ากำจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนิ้วนางและนิ้วก้อยต้องอิสระคลายตัวได้ถ้าเราเผลอกำก็ใช้อะไรนุ่มๆเข้าไปฝึกก็คือกำตัวกระไรชู้ก็ได้มันจะได้คลายตัวช่วยใช่ไหมครับไม่งั้นมือแบบแข็งปุ๊บล็อกเลยเนี่ยเวลาสักเกียรติเห็นไหมฮะคลายตัวได้นะคลายมือได้อุ้งมือคลายได้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคลายมือได้เนี่ยผมก็นะฮะและคลายอุ้งมือมันก็เลยกลายเป็นว่าการคอนโทรลอิสระนิดนึงนะฮะอย่างเงี้ยคือเกล็ดปลามันมีเงาสว่างตรงกลางใช่ไหมครับผมก็ต้องเป็นไงครับก็คือเข้มจากขอบเกล็ดปึ๊บแล้วก็อิสระการคลายอุ้งมือเห็นไหมคลายนะครับคลายอุ้งมือมันเล็กไงครับที่มีน้ำหนักนะครับถ้าเป็นพื้นผิวเล็กๆคลายอุ้งมือนะครับนะครับสำคัญเพราะเราเครื่องสักมาทำงานดอทน่ะมันต้องเฉียงที่ทางเดียวกันของเส้นลอกลายมันจะแก้ทางได้ดีนะครับในเรื่องของเส้นไม่แตกข้างเนี่ยคลายอุ้งมือออกนะครับดูนิ้วกลางนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะนะฮะ
คลายอุ้งมือออกใช้สายตาในการคอนโทรลนะฮะนะฮะคลายอุ้งมือออกเข็มเบอร์3มันก็เล็กนิดนึงนะครับแต่เราฝึกนะครับก็ต้องพยายามเช็คตัวเองนะครับฝึกก็คือฝึกนะฮะมันจะมีแสงเงาจากด้านล่างตัวมันกลมโค้งไปด้านหลังนะครับผมก็เนี่ยอย่างเงี้ยคลายอุ้งมือออกนะไม่ครับข้างบนมีห้องอยู่ฮะโอ้โหใจนี่ผมแต่ผมก็หลับนี่บ่อยครับนะคลายอุ้งมือออกเห็นนะฮะคลายอุ้งมือออกนะครับไม่งั้นเราบี้นะครับบี้ผิวหนังสักยากถ้าสักคนจริงคลายอุ้งมือออกเห็นไหมนะครับแล้วก็แยกโครงสร้างออกจากดีเทลตัวนี้เป็นโครงสร้างของหัวปลาใช่ไหมครับเราก็เป็นไงครับระเบิดเส้นไปด้านข้างฝึกเข็มลอยนะครับฝึกเข็มลอยได้เข็มจมแน่นอนนะครับเพราะนั้นระเบิดเส้นออกเวลาระเบิดเส้นสักไปด้านข้างกันสักไปที่ด้านข้างกันใช่ไหมครับแล้วก็ระบายสีก็ทำเป็นแพรมาเห็นไหมฮะหนังเทียมก็คือหนังเทียมใช่ไหมครับผมใช้แค่เส้นมันก็ต้องสามารถบอกมิติของงานอารมณ์ของงานได้ใช่ไหมครับผมใช้ที่ว่างเนี่ยเห็นไหมสเปซพวกนี้เพื่อเป็นเส้นของการเคลื่อนไหวผมกำหนดจุดทิศทางมันอยู่ประมาณนี้มันจะไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับแอคชั่นต่างๆทุกอย่างมันต้องไปทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเห็นไหมเขียนวัตถุกลมหลอกตาฝั่งหนึ่งเข้มฝั่งหนึ่งอ่อนอย่างเช่นหนวดเนี่ยผมเข้มฝั่งนี้แล้วก็กล้าปล่อยเพราะว่าอะไรถ้าเราไปเขียนสองฝั่งเข้มเหมือนกันเป็นไงกระดาษเลยตัดกระดาษเนี่ยอย่างเงี้ยฝั่งหนึ่งเข้มใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นไงครับผมวิบเอานิดเดียวกล้าปล่อยโดนแสงบ้างเพื่อให้มันดูกลมฝั่งนี้เข้มโดนเงามืดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ดูมันดูกลมแล้วก็เคลื่อนไหวนะครับถ้าเราไปตัดขอบจบเลยครับมันแข็งไปนะครับมันดูเป็นแบนๆตัวนี้เหมือนกันมุดผมก็ฝั่งนึงเข้มนะระเบิดเส้นนิดนึงสำคัญคือส่วนไหนสำคัญก็คือส่วนที่การให้ค่าอารมณ์เราต้องคือใช้อุปกรณ์เดียวกันแต่ผมตอบโจทย์ให้ค่าในเรื่องความเข้าใจการถ่ายทอดไงผมเข้าใจว่าที่ว่างเนี่ยเอาเข้าไปใช้เนี่ยมันจะทำให้ภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับแล้วก็บวกอะไรผมเข้าใจพื้นผิวไงว่าตรงนี้มันหยาบด้านมันมาแบบไหนใช่ไหมครับมันถึงจะใช้เครื่องธรรมดาเหมือนกันเนี่ยหรือใช้ถ่านอยู่ในป่าเขียนรูปอะมันก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ขึ้นน้ำกระเด็นเวลาที่เราเขียนอะไรให้มันเคลื่อนไหวนะครับหัวมันจะเข้มนะครับเนี่ยหัวมันจะใช่ไหมฮะเนี่ยการวิบเข็มให้เกิดแสงเงาเพราะว่าเวลาลงเข็มแบนเราไม่ต้องการโชว์เส้นเนี่ยเราก็ต้องวิบลักษณะถอนเข็มออกนะผมถอนเข็มออกตลอดขึ้นน้ำเราจะให้มันกระเด็นเป็นไงครับเราต้องสักหัวมันเข้มนะครับอย่างเช่นทิศทางผมกำหนดมาเป็นทิศทางเดียวกันสำคัญครับคือการถ่ายทอดอารมณ์คือกำหนดทิศทางละเนี่ยผมก็ดูว่าขึ้นน้ำตรงนี้ผมจะทำเป็นปะการังใช่ไหมก็ล้มเข็มลงนะฮะปึ๊บเนี่ยนะล้มเข็มลงนะครับใส่เลยเราต้องเข้าใจหนึ่งงานตรงนี้ต้องการสื่ออะไรการเคลื่อนไหวสองก็คือเราต้องเข้าใจอะไรเราต้องเข้าใจพื้นผิวใช่ไหมครับพื้นผิวของงานถ้าไม่เข้าใจก็ปริ้นแบบในเน็ตที่เหลือเป็นไงทีนี้มาดูเข็มแบนใส่จุดนะครับฝึกเข็มเบอร์ใหญ่ได้เปรียบครับมันจะได้แม่นหน้าเข็มเนี่ยผมฝึกแบบอย่างนี้เลยเห็นไหมเข็มเบอร์ใหญ่พอเอาเข้าจริงเป็นไงครับเราบิดไง
ต่อันนี้มันไม่ได้ใช้ฮอกนะครับวันนี้เราใช้เข็มก้านธรรมดากับเครื่องที่นักเรียนได้ใช่ไหมฮะฝึกสี1หยด3หยด5หยดดำร้อยทีนี้มาดูการปั่นแสงเงาปล่อยเข็มนะครับก็ปล่อยประมาณ2มิล นะครับดูองศามันด้วยนะครับบางทีมันบิดปล่อยเข็มประมาณ2มิล นะครับเราก็กะดูเหรียญ10นะครับเนี่ยอันนี้เราใช้ M1 แทน RM แต่เราเฉียงเข็มด้วยทีนี้มาดูก่อนว่าแสงเงาเนี่ยมันมีการทำกี่แบบมันมีแค่ไล่จากอ่อนไปหาเข้มแล้วก็ไล่จากเข้มไปหาอ่อนใช่ไหมครับแต่ทำยังไงดีแสงเงาถึงจะนุ่มไม่มีแบบผมไม่มีแบบไงก็เลยไม่ได้หนึ่งละผมใช้วัตถุเทียบวัตถุกำหนดแสงเงาหาดำร้อยไปก่อนยกตัวอย่างเช่นผมจะสั่งงานนี้เราจะต้องหาไงครับหาตำแหน่งดำร้อยก่อนอย่างเช่นงานนี้ดำร้อยมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยหาแสงเงาที่เข้มสีเพื่อกำหนดสีในหัวนะครับว่าอันนี้ดำร้อยนะดำร้อยแล้วหาตำแหน่งแสงเงาอ่อนแสงเงาอ่อนไม่ใช่ที่ว่างครับตรงนี้เป็นแสงเงาอ่อนนะก็คือเบอร์หนึ่งหลังจากนั้นใช้เทียบกันว่าตรงนี้ล่ะกับตรงนี้ตรงนี้มันเข้มกว่าตรงนี้แต่อ่อนกว่าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นเบอร์สามเบอร์ห้าใช่ไหมครับใช้วัตถุเทียบวัตถุในการคุมแสงเงานะครับแล้วก็เวลาเราสักเนี่ยหางตามันจะครอบหมดเมื่อกี้เราใช้วัตถุเทียบวัตถุกำหนดแสงเงาแล้วทีนี้มันจะทำให้เราแบบง่ายขึ้นในเรื่องของเวลาที่สักไปถึงตรงนั้นไม่งั้นมันดำหมดนะครับเราต้องเทียบกันหน่อยทีนี้มันมีกี่เทคนิค1ไล่จากอ่อนไปหาเข้ม2ไล่จากเข้มไปหาอ่อนผมเริ่มจากเข้มก่อนเครื่องทำงานดอทนะเวลาผมเริ่มงานเนี่ยผมมองว่าเข้มดำจริงอ่ะเอาไว้สุดท้ายเก็บดีกว่ามันแก้ยากใช่ไหมเริ่มจากอย่างนี้ก่อนก็ได้เป็นเทคนิคเข้มไปหาอ่อนนั่นแหละแต่ว่าเริ่มจากสีลักษณะเบอร์5ดีกว่าใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเฉียงเข็มกับผิวหนังสมมติผมทำตรงนี้มองให้เห็นปลายเข็มก่อนเนี่ยก่อนลงใช่ไหมครับมองเห็นปลายเข็มปุ๊บหลังจากนั้นก็เข้มกว้างขึ้นไล่กว้างขึ้นกระจายสีออกยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับมันจะได้ไม่มีรอยเข็มนะยกฝั่งแสงเงาอ่อนไว้ตลอดนะครับสิ่งหนึ่งก่อนก็คือยกฝั่งแสงเงาอ่อนไว้มันจะไม่มีรอยเข็มเครื่องทำงานดอทบางทีเราเผลอค้างเข็มเนี่ยเป็นรอยเลยนะเวลาลงเข็มลงเหมือนเครื่องบินอย่างเงี้ยก็คือเฉียงเข็มโอ้เข็มกระโดดเอายางมัดระวังเข็มมันกระโดดนะฮะระวังดูดีๆนะครับเนี่ยเฉียงเข็มผมบิดหน้าเข็มที่2จำหน้าเข็มได้ไหมครับหน้าเข็มที่1หน้ากระดานตรงแบบนี้หน้าเข็มมีทั้งหมด4หน้าหน้าแรกคือเฉียงกระดานตรงแบบนี้อันนี้คือหน้าที่1ใช่ไหมครับหน้าที่1ก็คือมันจะดันหน้าเข็มแบบมาตรงๆแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะครับเดี๋ยวล็อกยางอีกหน่อยยางมันอ่อนละหน้าเข็มที่1ก็คือหน้ากระดานตรงนะครับดูหน้าเข็มดีๆว่าต้องแม่นหน้าเข็มไงพวกเนี้ยหน้าเข็มที่1คือดันหน้ากระดานนะครับเราต้องคุยภาษาเดียวกันแล้วว่าเทคนิคเดียวกันไงหน้ากระดานตรงหน้าเข็มที่2บิดหน้าปึ๊บลงทุกเล่มเหมือนกันแต่บิดเฉียงมาเป็นแบบนี้หน้าเข็มที่2บิดนิดนึงทีนี้เห็นไหมครับมันจะเข้มกว่าละคือหน้าเข็มที่2เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันเข็มมันไปบังกันไงมันเลยจะเป็นลักษณะไปปิดช่องว่างของเข็มอะมากขึ้นใช่ไหมครับมันจะค่อนข้างเข้มขึ้นละหน้าเข็มที่3เอียงสามเหลี่ยมลงไม่กี่เล่มนะลงไม่กี่เล่มมาแนวนี้เนี่ยหน้าเข็มที่4เฉียงแบบนี้ลงไม่กี่เล่มคล้ายๆหน้าที่3แต่ว่าเป็นไปแนวนี้เห็นไหมฮะหมดแล้ว4หน้ามาดูว่าถ้าเราต้องการลง
ทึบเนี่ยเราควรจะลงแบบไหนถ้าเป็นหน้าเข็มที่1ร่องเข็มมันเปิดตรงไงมันมีช่องว่างใช่ไหมเวลาที่เราจะต้องการลงให้มันสีทึบเท่ากันเป็นไงครับเราแค่ปิดร่องเข็มอันนี้เป็นร่องเข็มมันนะอันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะฮะให้เห็นร่องเข็มมันก่อนถ้าเราต้องการลงสีทึบเป็นไงครับเราก็แค่ปิดร่องเข็มด้วยวิธีการแบบนี้ก็คือปั่นปิดร่องเข็มไปกลับแบบนี้อันนี้ผมทำได้ช้าคือปั่นไปกลับแบบนี้นะฮะทึบเต็มเลยนะครับมันไม่ได้ปั่นกี่หลายรอบเลยบวกกับการเขียนสีเข้าไปเห็นไหมปั่นไปกลับแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเต็มเลยหน้าเข็มที่1อันนี้พื้นที่กว้างหน้าเข็มที่2บิดเห็นไหมครับบิดเป็นแบบนี้บิดเฉียงตามนี้ฮะปั่นไปกลับเหมือนกันยิ่งเต็มง่ายเพราะอะไรมันไปปิดร่องเข็มเห็นไหมผมก็ปั่นไปกลับแบบนี้ช้าๆนะครับอันนี้ให้ดูช้าว่าเราจะได้พูดเป็นภาษาเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรทึบเลยทีนี้ผมไม่ได้ทำเยอะเลยนะครับปิดหน้าเข็มไหมฮะการปิดหน้าเข็มส่วนหน้าเข็มที่3ที่4ทำไงครับเก็บพื้นที่แคบเล็กซอกใช่ไหมครับมันเอียงเข็มจะหมุนวงกลมหรือวงรีก็ได้พวกเนี้ยมันเป็นเก็บพื้นที่ซอกเล็กละแต่ถ้าพื้นที่กว้างเนี่ยถ้าเป็นวงกลมเนี่ยมันมีช่องว่างนะครับวงกลมเนี่ยซ้อนวงกลมมันเต็มอยู่แต่มันเต็มไม่เท่ากันมันด่างเพราะฉะนั้นผมเลยว่าปั่นไปกับธรรมดาเนี่ยเวลาต่อก็ต่อทับธรรมดาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เร็วๆขึ้นก็เป็นแบบเนี้ยใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับเข็นสีเข้าไปถ้าอย่างนี้ถอยออกนะครับอย่างเงี้ยถอยออกต้องเข็นเข้าไปแบบนี้ถ้าเป็นเหลี่ยมนี้เราก็ต้องเข็นเข้าไปแบบนี้เหมือนที่ผมเข็นอย่างเงี้ยเห็นนะเข็นสีเข้าไปเนี่ยแป๊บเดียวเต็มละทีนี้มาดูว่าเราก็จะคุยภาษาเดียวกันแล้วว่าหน้าเข็มที่เท่าไหร่มาดูตัวนี้ผมก็เป็นไงครับรู้แล้วว่าหน้าเข็มที่2เนี่ยมันปิดแล้วมันแน่นผมจะใช้เทคนิคเข้มไปหาอ่อนก่อนนะปอกเข็มเปิดคือแบบนี้นะครับเปิดเวลาทำความสะอาดมันเนี่ยก็เอากระดาษทิชชู่ลูดเข้าไปร่องเข็มปุ๊บเนี่ยมันจะสะอาดง่ายกว่าใช้หน้าเข็มที่2บิดก่อนลงเข็มเป็นไงให้เห็นปลายเข็มก่อนเนี่ยเห็นตำแหน่งเข็มก่อนหลังจากนั้นก็สไลด์สั้นอัดสีเยอะกว้างขึ้นกระจายสีออกแล้วก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนหน้าเข็มที่2เป็นไงครับอัดสีลงไปแน่นลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อไปปิดรอยเข็มมันมีรอยเข็มเพราะว่าเราปั่นห่างใช่ไหมครับถ้าเราใช้สีเดิมเข้าไปซ้ำเป็นไงดำเพราะฉะนั้นเราต้องลดค่าสีด้วยน้ำไป ทับนะครับเห็นไหมกว้างขึ้นเห็นไหมบิดหน้าเข็มที่2อยู่นะครับผมบิดหน้าเข็มที่2นะครับดูหน้าเข็มดีๆนะครับไปเปิดหน้าเข็มที่1มันมีร่องกว้างผมบิดหน้าเข็มที่2เห็นไหมใช้เบอร์ใหญ่เนี่ยพอไปปิดเข็มปุ๊บมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยอย่างเช่นผมใช้เบอร์นี้บิดหน้าเข็มนี้เหลือนิดเดียวเองน่ะยิ่งเต็มง่ายเห็นไหมผมปิดหน้าเข็มที่2ยิ่งเต็มง่ายนะครับเพราะเราไม่ได้เปิดแบบนี้ไงเราปิดแบบนี้ไงเนี่ยจะปิดอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับฝึกใช้เข็มเบอร์ใหญ่พอเราไปปิดหน้าเข็มอีกเหลือพื้นที่แคบนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นสำคัญการปิดหน้าเข็มมันจะได้ไม่ทับบ่อยนะฮะเนี่ยผมใช้สีเบอร์5ใช้วิธีการปั่นลักษณะคือเครื่องมาทำงานดอทใช่ไหมครับผมปั่นลักษณะอันนี้เดี๋ยวมันเข้มนะครับมันผมต้องการไม่ให้มันเข้มไงตรงนี้แล้วกันสมมติเอาตรงนี้คือแบ็คกราวน์เนาะก็คือผมใช้เทคนิคที่1ก็คือเข้มไปหาอ่อนด้วยการใช้สีเบอร์5นะครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะปิดหน้าเข็มครับปั่นไปกลับธรรมดาใช้ปอกเข็มปิดหน้าเข็มนะครับแสงเงาตรงนี้ผมทำเป็นนุ่มไงใช้สีเบอร์5แล้วค่อยมาหยอดดำร้อยทีหลังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแสงเงาอ่อนใช่ไหมครับเข้มอันนี้ยัดสีลงไปเยอะเครื่องทำงานดอทผมอัดสีลงไปเยอะผมกว้างขึ้นกระจายสีออกกว้างขึ้นอีกกระจายสีออกแล้วก็ดันฝั่งแสงเงาอ่อนไว้ใช่ไหมฮะนั่นมันจะเป็นน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนในการปั่นบวกกับการที่ปิดหน้าเข็มเป็นไงครับแน่นทึบเนี่ยเอียงเข็มสามเหลี่ยมหน้าเข็มที่3ที่4ใช่ไหมครับเอียงไม่ลงไม่กี่เล่มเก็บเห็นไหมกลับไปทำนิดนึงเพื่อผมไล่จากเข้มไปหาอ่อนไงสีถ้ามันทับมากขึ้นเนี่ยสีเบอร์1มันก็ดำได้นะครับผ
ผมกลับไปทับอีกเพื่อให้มันเนียนกว้างขึ้นยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะมีรอยเข็มลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อไปปิดรอยเข็มไม่ต้องการให้มันดำไงเพื่อต้องการให้แสงเงามันนุ่มเป็นไงบิดหน้าเข็มที่2เพื่อปิดร่องเข็มเข็นสีฝั่งแสงเงาอ่อนเนี่ยอย่างนี้นะครับลดค่าสีก็คือเอาเบอร์1ก็ได้ละเพราะว่าเชดดิ้งสีเราจำได้แล้วผมจำได้แล้วว่าเชดดิ้งสีเนี่ยเบอร์1เบอร์3เป็นยังไงใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเพราะว่านั้นเช็คในกระดาษทิชชู่ก็รู้แล้วว่าออกมาประมาณนี้ทีนี้แถวต่อไปก็เหมือนเดิมครับใช้เบอร์5ผมยังไม่เก็บดำร้อยเราเป็นไงก็ปิดหน้าเข็มที่2ยกฝั่งแสงเงาอ่อนไว้ปิดหน้าเข็มที่2ใช่มั้ยกว้างขึ้นยกฝั่งแสงเงาอ่อนอันนี้ผมทำเร็วละเนี่ยปิดหน้าเข็มที่2นะครับหน้าเข็มที่2จำได้อยู่ฮะก็คือเฉียงปิดนิดนึงทีนี้เราก็เป็นไงฮะบดสีกระจายสีกว้างแล้วเห็นไหมถ้าผมใช้เข็มเบอร์เล็กเป็นไงมันมีรอยต่อเยอะเพราะฉะนั้นฝึกใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อให้ทำแสงเงาให้มันนุ่มบิดหน้าเข็มที่2เหมือนเดิมเฉียงเข็มแล้วก็ดันยกฝั่งแสงเงาอ่อนเห็นไหมฮะเนี่ยผมปั่นไปกลับธรรมดานะครับยกฝั่งแสงเงาอ่อนไว้ตลอดบวกกับปอกเข็มรูปผิวหนังเพื่อให้มันยัดสีเข้าไปลดค่าสีด้วยน้ำอีกให้มันนุ่มนะครับอันนี้คือเราทำเทคนิคเข้มไปหาอ่อนไงเห็นไหมใช้แสงเงาอ่อนก็